ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Viewfinder The Bucket List เที่ยวพิชิตลิสต์ในฝันนะครับในสัปดาห์ที่แล้วครับคุณภูริได้พาคุณผู้ชมออกสำรวจค้นหาอารยธรรมเรื่องราวอียิปต์โบราณตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำไนล์และซึมซับถึงแก่นแท้ของแม่น้ำสายชีวิตที่หล่อเลี้ยงผู้คนในทวีปแอฟริกามานับหมื่นปีกันไปแล้วนะครับแต่ดินแดนอัยคุปแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยความน่าทึ่งอีกมากมายครับให้เรานั้นได้ไปตามค้นหากันเรื่องราวการเดินทางในวันนี้จะพบเจอกับอะไรบ้างตามคุณภูริไปชมพร้อมๆกันครับยินดีต้อนรับสู่ Viewfinder The Bucket List เที่ยวพิชิตลิสต์ในฝันครับถ้าเผื่อใครที่ติดตามเรากันมาก็จะรู้ดีว่าเรายังคงอยู่ที่ริมแม่น้ำไนล์ฮะเราล่องใต้มาเรื่อยๆครับด้วยเรือ Aggressor Nile Queen ฮะเราจะล่องเรือลำนี้เนี่ยไปจนถึงเมืองที่มีชื่อว่าอัสวานระหว่างนั้นเนี่ยเราก็จะแวะเที่ยวกันไปเรื่อยๆดูอารยธรรมอียิปต์โบราณครับวันนี้นะฮะเราจะไปดูกันที่เมืองคอมอัมโบฐานคอมอัมโบนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอัปเปอร์ของอียิปต์นะครับได้รับการก่อสร้างเมื่อประมาณ200ปีก่อนคริสตกาลโดยกษัตริย์เชื้อสายกรีกฟิโลเมเตอร์แห่งราชวงศ์เปโตโลมีนั่นเองนะครับแล้วก็มาเสร็จสมบูรณ์ราวๆ30ปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับในยุคของเอ็มเพอเรอร์ออกัสตัสแห่งอาณาจักรโรมันนั่นเองครับสวยมากครับแล้วก็ไม่มีคนเลยตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นวิหารที่บูชาเทพเจ้าสององค์ฝั่งขวาเนี่ยโซเบกเทพเจ้าแห่งจระเข้ฝั่งซ้ายบูชาฮอรัสเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไมถึงต้องบูชาจระเข้มันมีความหมายยังไงวิหารคอมอัมโบนะครับถูกตั้งฉายาว่าเป็นวิหาร2เทพเจ้าก็เพราะว่าถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพเจ้า2องค์นะครับก็คือเทพโซเบกเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์หรือเทพผู้สร้างโลกรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ซึ่งมีเสียงเป็นจระเข้และก็เทพฮอรัสนะครับมีเสียงเป็นเหยี่ยวเป็นเทพเจ้าแห่งความดีและฉลาดรอบรู้ครับโอ้โหเรื่องราวน่าสนใจมากครับเกี่ยวกับจระเข้คือเมื่อก่อนเนี้ยจระเข้เนี่ยจะอยู่ทางด้านทิศใต้นะครับอยู่ทางโซนทางด้านใต้อยู่ทางประเทศซูดานตอนนี้ต่ำกว่าอัสวานคือเมืองที่เรากำลังจะไปเนี่ยต่ำกว่าโซนนั้นไปเนี่ยมีจระเข้อยู่เยอะมากเพราะมันจะลิงก์ไปแถวแอฟริกาตรงที่อุดมสมบูรณ์จระเข้เนี่ยจะไม่โผล่มาแถวนี้นอกเหนือจากเวลาที่น้ำมันท่วมและน้ำมันเอ่อมาเพราะว่าช่องแคบก่อนที่จะมาถึงช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่ยาวมากๆแล้วมันจะเป็นผนังหินจระเข้เนี่ยไม่สามารถข้ามลงแก่งน้ำตกมาได้ในช่วงที่น้ำแล้งไม่สามารถขึ้นไปที่ฝั่งของสองข้างทางตรงนั้นได้ฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลานานมากเวลาน้ำท่วมพุ่งผ่านช่วงที่มันน้ำหลากหลากมาเนี่ยเพื่อมาถึงทุ่งหญ้าที่มีเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านบริเวณนี้ฉะนั้นเมื่อมันมาถึงตรงนี้เนี่ยมันจะหิวมากจระเข้นี่ก็จะไปกัดกินผู้คนกัดกินสัตว์ที่เขาเลี้ยงไว้ชาวบ้านนี่เนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีนะเขาก็เลยต้องการที่จะทำสัญญากับจระเข้ซะเลยละกันง่ายดีเออตั้งให้เขาเป็นพระเจ้าเอาของมาถวายเขาเพื่อให้จระเข้เนี่ยไม่กินลูกเขาไม่กินสัตว์เขาก็เลยตั้งจระเข้เนี่ยขึ้นมาเป็นเทพองค์หนึ่งแต่ว่าการที่จะตั้งสัตว์ร้ายขึ้นมาเป็นเทพเนี่ยเขาก็ต้องมีเทพอีกองค์หนึ่งซึ่งเป็นเทพที่คอยปกป้องรักษาเป็นเสมือนหมอคอยรักษาพวกเขาคอยดูแลเขาก็คือฮอรัสเขาก็เลยตั้งคู่กันเลยเหมือนเทพแห่งการทำลายล้างกับเทพแห่งการดูแลปกป้องรักษาเอาไว้คู่กันก็เลยเกิดวิหารอันนี้ขึ้นมาที่เป็นวิหารแห่งเดียวในอียิปต์โบราณที่บูชาเทพสององค์คู่กันไว้ตรงนี้ก็เป็นเหมือนสวนของพระเจ้าครับเหมือนกับทุกวัดที่เราไปมาแต่ว่าเราก็สังเกตเห็นได้ครับว่าอันนี้มันจะเป็นดอกไม้หลายแบบแสดงให้เห็นว่าอันนี้เป็นการก่อสร้างในยุคที่กรีกมาปกครองอาณาจักรตรงนี้แล้วคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะ
กรีกมาปกครองแล้วทำไมต้องสร้างวัดแบบอียิปต์ให้กับคนอียิปต์ด้วยจริงๆมันเป็นเรื่องของการปกครองครับเพราะว่าเหมือนถ้าเบื่อกษัตริย์กรีกมาปกครองเขาเนี่ยแล้วก็สร้างวัดให้เขาทำนุบำรุงวัดให้เขาสร้างวัดให้เขานับถือเนี่ยมันก็จะปกครองง่ายขึ้นน่ะฉันสร้างวัดให้คุณนะแต่คุณต้องเชื่อฟังฉันนะเดี๋ยวฉันส่งของมาไหว้เทพให้คุณด้วยแต่คุณต้องทำตามที่ฉันบอกมันก็เป็นเรื่องของการปกครองตรงนี้เนี่ยเขามีภาพแสดงความมหัศจรรย์ของชาวอียิปต์โบราณครับเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์ตามตำนานเนี่ยเขาเล่าว่าอาณาจักรโรมันเนี่ยมีกษัตริย์อยู่องค์นึงป่วยแล้วก็ได้ยินเรื่องว่ามันมีพระที่เก่งเรื่องการรักษาเรื่องการแพทย์มากๆเลยอยู่ที่บริเวณนี้เนี่ยท่านก็เดินทางมาจากโรมันมารักษาตัวที่นี่แล้วก็หายเมื่อหายเนี่ยก็เลยพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์เอาไว้ให้ที่นี่แล้วเขาก็แกะสลักไว้บนนี้ภาพสลักบนฝาผนังในวิหารแห่งนี้นะครับทำให้ผู้คนนั้นสนใจกันมากเป็นพิเศษมันเป็นภาพชุดอุปกรณ์ผ่าตัดทางการแพทย์ที่วาดสลักเรียงรายบนผนังนะครับคล้ายๆกับการเรียงชุดอุปกรณ์ผ่าตัดของแพทย์ในยุคปัจจุบันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกดีกว่าครับตรงที่เป็นมิวเซียมของมัมมี่จระเข้ที่นี่มีการขุดค้นพบมัมมี่ของจระเข้หลายร้อยตัวเลยทีเดียวนะครับซึ่งเขาสันนิษฐานว่านะครับเป็นการทำขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าโซเบกนั่นเองครับจึงทำให้มีครอกโคไดมิวเซียมตั้งอยู่ใกล้ๆกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับขึ้นเรือสุดน่ารักตะมุตะมิของเรานะฮะลุยไปให้ถึงอัสวานเลยครับเมืองอัสวานกับตรงนี้ไปเนี่ยก็ประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงฮะก็หลับไปเลย Live a life ออกไปใช้ชีวิตก็เดินทางมาถึงเมืองอัสวานครับเมืองอัสวานแห่งนี้นะครับถูกยกให้เป็น1ใน3เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญบนแม่น้ำไนครับทั้งในแง่ของความสวยงามแล้วก็ประวัติศาสตร์ด้วยซึ่ง1ในสถานที่แรกที่คุณผู้ชมต้องห้ามพลาดเลยเมื่อเดินทางมาถึงที่นี่นั่นก็คือการได้ไปดู Unfinished Obelisk นะครับแปลกันตรงตัวก็คือเสา Obelisk ที่ยังสร้างไม่เสร็จนั่นแหละครับมันสร้างไม่เสร็จแล้วมันสำคัญยังไงเราไปหาคำตอบด้วยกันครับเรามาแวะที่เหมืองหินฮะเหมืองหินอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าที่อัสวานเนี่ยตั้งแต่โบราณแล้วเป็นจุดที่เขามาเอาหินไปสร้างวัดเป็นหินพิเศษก็คือหินแกรนิตแบบนี้ครับไม่ใช่หินทรายอย่างที่เราไปมาที่ใกล้ๆเอสนาตรงนั้นไม่ใช่อันนี้เป็นเหมืองหินแกรนิตหินแกรนิตนี่แข็งกว่าหินทรายนะครับมันหินที่มีทรงพลังมากกว่าตามความเชื่อเขาบอกว่ามีควอตซ์อยู่ข้างในนะฮะในลึกๆของพีระมิดก็เป็นหินแกรนิตไม่ใช่หินทรายแล้วก็หินไลม์สโตนหินปูนซึ่งอยู่ทางด้านนอกแต่ว่าหินแกรนิตที่หลักๆเลยที่เรามาดูที่นี่เพราะว่าเสาโอเบริสที่เราเห็นสูงๆยาวๆแหลมๆท่อนเดียวเนี่ยเขามาตัดจากที่นี่ครับเขาตัดจากหินก้อนใหญ่ๆอย่างนี้แหละแล้วก็ตัดให้มันเป็นแหลมๆเป็นแท่งก้อนเดียวยาวๆเพราะทำยังไงเราไปเดินดูกันเพราะว่ายังมีโอเบริสที่เขาตัดค้างไว้แล้วตัดไม่เสร็จด้วยตรงนี้ครับที่เป็นเวิ้งข้างล่างตรงนี้เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เขาจะเอาเรือเนี่ยเข้ามาจอดตรงนี้แล้วเขาจะขุดเป็นคลองเนี่ยให้ทะลุไปถึงแม่น้ำนายพอน้ำมันขึ้นน้ำมันท่วมในช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยเรือที่เขาต่อไว้ตรงนี้มันก็จะสามารถขนเสาโอเบลิสก์ล่องลงแม่น้ำนายไปได้ไปยังลักซอร์เทมเพิลไปยังวิหารที่มีเสาโอเบลิสก์ได้สุดยอดอะนี่คือเสาโอเบลิสก์ที่ใหญ่ที่สุดแต่ว่าไม่สำเร็จมันสำคัญยังไงรู้ไหมฮะมันสำคัญเพราะว่ามันเป็นเสาที่ฮัตเชปสุตั้งใจจะสร้างขึ้นมาเอาไปไว้ที่คานาคเทมเพิลฟาโรห์ฮัตเชปสุที่เป็นผู้หญิงเนี่ยท่านฝันเห็นว่าพ่อของเขาเนี่ยต้องการเสาโอเบริสที่เป็นทองคำเขาก็เลยไปบอกกับสามีของเขาว่าเขาเนี่ยอยากได้เสาทองคำทั้งแท่งเลยจะไปถวายแก่พระเจ้าอามุนผัวเขาเลยบอกเฮ้ยเสาที่เป็นแบบทองคำมันเป็นไม่ได้หรอกเขาจะทำเสาที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาให้ก็แล้วกันก็เลยส่งช่างขึ้นมาแกะสลักเสาอันนี้ต้องการที่จะยกเสาอันนี้ไปตั้งที่คานาแกะไปแกะมาหักครับหักกลางตรงนี้ฮะก็เลยล้มเลิกโปรเจกต์ไปตัดอันใหม่
ที่มีขนาดเล็กลงกว่านี้หน่อยแล้วก็ขนไปแล้วแล้วเราก็ได้เห็นแล้วที่วิหารคานาคแต่ด้วยความที่เสาอันนี้สร้างไม่เสร็จครับมันเลยทำให้คนรุ่นหลังอย่างเรารู้ไงว่าเขาทำเสาโอเบอริสเนี่ยเขาทำยังไงยิงเขาค่อยๆสกัดเป็นด้านเป็นด้านเป็นด้านลงไปให้ลึกเลยแล้วก็ค่อยตัดด้านล่างสุดท้ายเอาไม้ค้ำยกขึ้นมาทั้งแท่งไหลลงไปขึ้นเรือแล้วไหลออกไปเราเดินทางต่อมาที่บริเวณท่าเรือใกล้กับเขื่อนไฮแดมนะครับเพื่อจะเดินทางไปดูอีกหนึ่งวิหารสำคัญที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำซึ่งจะต้องนั่งเรือข้ามไปเท่านั้นนะครับเกาะที่เห็นข้างหน้าเนี่ยฮะนี่คือวัดฟิเลวิหารฟิเลคำว่าฟิเลเนี่ยเขาบอกว่ามันแปลว่าเหมือนช้างมันมีหินที่รูปร่างคล้ายๆช้างอยู่บริเวณด้านล่างที่ถูกน้ำท่วมไปแล้ววัดที่เราเห็นเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้ตั้งอยู่ตรงนี้นะอันนี้เนี่ยเขามีการย้ายขึ้นมาจากจุดที่มันจมน้ำอันนี้คือวิหารที่เขาสร้างใหม่แต่เอาของเดิมมาสร้างนะตรงนี้ครับเราจะเห็นจุดที่เขาเป็นที่ตั้งของวัดเก่าตรงคือตรงที่มีเสาๆอยู่ในน้ำตรงนั้นน่ะตรงนั้นเนี่ยคือวิหารฟิเลแห่งนี้เนี่ยเคยตั้งอยู่ทั้งอันเลยตรงนั้นนะครับอยู่ใต้น้ำตรงนั้นแหละแล้วเขาก็ทำเป็นเหมือนเขื่อนกั้นไม่ให้น้ำเข้ามาเพื่อที่จะรื้อถอนวิหารนั้นเนี่ยมาไว้บนเกาะแห่งนี้ที่ไม่ถูกน้ำท่วมนะครับโดยองค์กรยูเนสโกนะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นยูเนสโกเขาต้องดูแลเขาก็เลยย้ายวิหารทั้งอันเนี่ยขึ้นมาบนนี้ด้วยการแยกออกมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วมาประกอบใหม่ประกอบใหม่จนเป็นเหมือนเดิมแบบนี้หันหลังมาดูก็จะเห็นเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นวิหารที่สร้างโดยกษัตริย์โรมันที่ปกครองอาณาจักรอียิปต์ในยุคนั้นแสดงว่าไม่ได้เก่ามากก็ประมาณ 2,000 ปีเดี๋ยวไปดูกันซิว่าหน้าตาของกษัตริย์เขาเป็นยังไงวิหารฟิเลเป็นวิหารกลางน้ำแห่งเทพีไอซิสแห่งนี้นะครับเป็นวิหารที่มีความสำคัญแล้วก็งดงามไม่แพ้ที่ใดๆในอียิปต์เลยก็ว่าได้ครับต้องยกเครดิตให้กับองค์การยูเนสโกนะครับที่ดูแลแล้วก็บูรณะซ่อมแซมจนเราแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าวิหารแห่งนี้เคยจมอยู่ใต้น้ำมาก่อนนะครับนี่ครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีภาพที่แกะสลักเอาไว้นะฮะจริงๆแล้วมันถูกทำลายไปเยอะอาจจะไม่มีใครไม่ชอบก็พยายามจะเปลี่ยนการปกครองก็ต้องแกะสลักหน้าของพระเจ้าของเขาออกไปนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยตามเรื่องราวเนี่ยคือกษัตริย์โทรจันของโรมันเนี่ยถวายของออฟฟริงให้กับเทพเจ้าของเขาก็คือโฮรัสและไอซิสซึ่งเป็นเหมือนคู่กันพระเจ้าเนี่ยจะตั้งอยู่บนแท่นที่สูงกว่ากษัตริย์ก็อยู่ข้างล่างก็มาถวายก็เหมือนมาสร้างวิหารแห่งนี้ให้กับเทพเจ้าของคนอียิปต์เพื่อจะให้คนอียิปต์เห็นว่าเนี่ยโอ้โหกษัตริย์โรมันเนี่ยรักพวกเรานะรักพระเจ้าของเราดูสิเอามาสร้างวัดให้ด้วยเราต้องเชื่อฟังเขาก็เป็นหลักการปกครองนะตามที่ผมจินตนาการไว้ตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวิหารแห่งนี้สร้างในยุคโรมันช่วงของที่โรมันปกครองเนี่ยมันจะมีช่วงท้ายๆเนี่ยเขาจะแปลเปลี่ยนศาสนาจากศาสนาโรมันที่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นโรมันคาทอลิกก็เริ่มมีนับถือคริสต์ศาสนานี่เป็นยุคที่คริสต์ศาสนาเริ่มเข้ามาแล้วเขาก็เอามาเผยแพร่ที่นี่ด้วยฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนโบสถ์เก่าที่เป็นโบสถ์ของอียิปต์มาเป็นคริสเตียนรับถือศาสนาคริสต์นี่เป็นยุคแรกของศาสนาคริสต์เลยก็จะมีรูปปั้นของพระคริสต์หรือไม้กางเขนอยู่ตรงนั้นแล้วตรงนี้ก็เป็นที่นั่งภาวนาหรืออะไรก็แล้วแต่ในโบสถ์ในวิหารฟิเลแห่งนี้มันจะมีหลักฐานหลักฐานสำคัญถึงคริสต์ศาสนาด้วยมีไม้กางเขนแกะสลักไว้มีภาษากรีกภาษาโรมันอยู่ตรงนี้ที่ไม่ใช่ภาษาโฮโรกริฟแบบเดิมของอียิปต์โบราณชิลหน่อยวันนี้มีให้แบบนั่งกินกาแฟดูวิวชมธรรมชาติบ้างถ้าเรามาเที่ยวแล้วแบบตั้งหน้าตั้งตาไปเดินดูสิ่งปลูกสร้างทุกวันแบบขยันขันแข็งถ่ายรูปดูทุกอันมันก็เกินไปเหลือพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันครับที่เราจะไปในสถานที่ที่สำคัญมากๆเลยอีกหนึ่งวิหารที่เขาแกะสลักเข้าไปในหน้าผาหินเลยชื่อว่าวิหารอบูซิมเบลซึ่งอยู่ทางใต้สุดของประเทศอียิปต์เลยอันนั้นน่าไปถือว่าเป็นไฮไลท์ครับThank you.
ขอบคุณสายการบินอียิปต์แอร์ทะเลทรายซาฮาราครับนี่คือทะเลทรายซาฮาราที่อยู่ฝั่งตะวันตกของประเทศอียิปต์ครับเรานั่งรถออกจากอัสวานเนี่ยนะครับมุ่งลงใต้แล้วก็เอาไปทางตะวันตกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็เข้ามากลางทะเลทรายเลยนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเราในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือไปที่อาบูซิมเบลครับอาบูซิมเบลเนี่ยเป็นวิหารสุดท้ายนะฮะของการเดินทางในทริปนี้ของเราถ้าเผื่อว่ามาเที่ยวแบบอารยธรรมอียิปต์โบราณแล้วก็คุณพลาดอาบูซิมเบลไม่ได้เลยครับเราเดินทางชมวิวทะเลทรายซาฮารากันมาพักใหญ่แล้วนะครับในที่สุดก็มาถึงที่ตั้งของวิหารอาบูซิมเบลอยู่ทางใต้ของอียิปต์ริมฝั่งตะวันตกของทะเลสาบนาเซอร์เป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายของเราในทริปนี้ครับถึงอาบูซิมเบลแล้วครับเดินทางด้วยรถยนต์มาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงฮะแต่จริงๆแล้วถ้าเผื่อมาทางเรือเนี่ยก็มาได้เพราะว่ามีทะเลสาบอยู่ทางด้านหลังเลยนะครับทะเลสาบอันนี้ก็เกิดขึ้นจากการกั้นเขื่อนที่เมืองอัสวานก็เลยทำให้เกิดทะเลสาบอันยิ่งใหญ่ลงมาทางใต้ของประเทศอียิปต์ไปจนถึงซูดานเมื่อก่อนเนี่ยวิหารอาบูซิมเบลเนี่ยอยู่ในทะเลสาบเลยแต่พอเขากั้นเขื่อนปุ๊บน้ำมันก็จะท่วม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 เขาก็เลยย้ายวิหารทั้งวิหารเลยเหมือนฟิเลเนี่ยขึ้นมาสร้างใหม่เหมือนของจริงเป๊ะๆสร้างหน้าผาจำลองขึ้นมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาสร้างยังไงสร้างทำไมใครสร้างไปหาคำตอบกันครับตรงนี้ครับเป็นไฮไลท์เลยไกด์ของเราบอกให้ค่อยๆดูครับผ่านหน้าผาไปเราจะค่อยๆเห็นหน้าของรามาเซสที่2นะฮะฟาโรห์รามาเซสที่2ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยค่อยๆโผล่มาทีละหน้าทีละหน้าจากรูปปั้นของเขานะครับมีทั้งหมด4รูปปั้นนะฮะนั่งอยู่ทางหน้าวิหารอาบูซิมเบลข้างนอกนี่นะครับจะเป็นรูปปั้นของรามาเซสที่2ทั้งหมดนะฮะแล้วพอเราไปเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของรามาเซสที่2นี่เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยยิ่งใหญ่เหมือนพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าเนี่ยรักเขาเหมือนพระเจ้าด้วยกันเรื่องราวข้างในก็จะเล่าเรื่องถึงความยิ่งใหญ่ในการไปลบชนะในการทำสนธิสัญญาต่างๆของรามาเซสที่2แต่ที่เจ๋งกว่านั้นเนี่ยคือห้องข้างในสุดห้องข้างในสุดเนี่ยเป็นห้องที่เขาสร้างรูปปั้นไว้4รูปก็คือรูปปั้นของเทพเจ้า4องค์ก็คือราลำแสงแห่งพระอาทิตย์อามูนเทพเจ้าที่นับถือที่สุดก็คือดวงอาทิตย์นะฮะแล้วก็เทพเจ้าอีกอันนึงเนี่ยเป็นเทพเจ้าที่อยู่ในความมืดอยู่ในเงามืดก็คือเป็นเทพเจ้าอีกองค์นึงที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของดาร์กไซด์นะฮะแล้วก็ตรงกลางอันนี้ก็คือรามาเซสที่2เขาวาดตัวเขาเองเนี่ยเทียบเท่ากับพระเจ้าองค์อื่นๆมีความพนงตนสูงสูงมากๆนะฮะกษัตริย์องค์นี้แล้วทุกวันที่22ของเดือนตุลาแล้วก็22ของกุมภาพันธ์เนี่ยแสงอาทิตย์จะส่องผ่านประตูทางด้านหน้าเข้ามานะครับแล้วก็มากระทบกับ3เทพเจ้าเท่านั้นที่เกี่ยวเนื่องกับพระอาทิตย์โดยที่รูปปั้นตัวที่4ที่เป็นเทพเจ้าแห่งความมืดเทพเจ้าแห่งดาร์กไซด์เนี่ยจะอยู่ในความมืดตลอดเวลาจะไม่โดนแสงแดดด้วยเป็นการออกแบบที่แบบสุดยอดมากๆเลยแล้ววันที่22ตุลากับกุมภาเนี่ยมันเป็นวันสำคัญของในยุคโบราณแต่เมื่อเขาย้ายวัดอันนี้ขึ้นมาทางด้านบนแล้วเนี่ยนะครับแล้วมาสร้างใหม่เนี่ยยูเนสโกพยายามจะสร้างให้เหมือนเดิมที่สุดแต่ว่าพระอาทิตย์ดันมาตรง3องค์นี้ในวันที่21เร็วไป1วันอาจจะคำนวณองศาผิดไปนิดนึงก็เลยเร็วไป1วันแสงเข้าพอดีด้านนี้ไม่โดนแสง3องค์ที่โดนแสงเรามาก็ใกล้เคียงแต่ว่าวันที่22เนี่ยมันจะเป็นดวงอาทิตย์เต็มตอนเราเข้ามาอยู่ข้างในเหมือนว่าเราอยู่ในวัดเดิมที่เขาสร้างมาที่อยู่ใต้น้ำเลยนะผมไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นวัดใหม่นะว่านี่คือสิ่งที่เขาสร้างใหม่เพราะว่าด้วยความที่เขาเอาของเดิมมาสร้างทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันเหมือนของเดิมจริงๆนะฮะแต่ว่าโครงสร้างข้างนอกที่เป็นภูเขาที่เป็นโครงสร้างของตัวถ้ำทั้งหมดเนี่ยอันนั้นเนี่ยคือสร้างใหม่
ี้เป็นวิหารที่เขาสร้างให้ภรรยาสุดที่รักของเขานะฮะก็คือนาเฟอร์ติรีนาเฟอร์ติรีเนี่ยถูกแกะสลักเป็นรูปปั้นไว้ข้างหน้าเนี่ย2อันด้วยกันก็คืออันที่อยู่ตรงกลางของฝั่งขวาแล้วก็อันที่อยู่ตรงกลางของฝั่งซ้ายนะคะส่วนที่เหลืออีก4องค์เนี่ยก็เป็นรูปปั้นของรามเสด็จที่2เหมือนกันนะครับรามเสด็จนี่ค่อนข้างหลงตัวเองนะทำรูปปั้นตัวเองเต็มไปหมดเลยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการปกครองแหละคือยิ่งมีรูปปั้นของเขาเยอะเท่าไหร่เนี่ยคนใต้ปกครองเขาก็เห็นถึงความยิ่งใหญ่และการที่เขามาปั้นแล้วก็เขียนเรื่องราวของเขาว่าเขาเนี่ยเปรียบเสมือนพระเจ้าองค์หนึ่งเนี่ยของทุกคนในอาณาจักรนี้เนี่ยคนที่อยู่ใต้อำนาจของเขาก็คิดว่าการที่เขาทำงานเพื่อกษัตริย์องค์นี้การที่เขาทนมาลำบากอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นการทำงานเพื่อพระเจ้าชีวิตหลังความตายของคนที่มาทำงานเพื่อพระเจ้าเนี่ยคุณก็จะได้ไปอยู่ในภพที่ดีได้ตามพระเจ้าของคุณไปผมว่าผมเต็มอิ่มกับอารยธรรมอียิปต์โบราณแล้วครับผมอยู่มา10กว่าวันฮะผมว่าผมเข้าใจอารยธรรมอียิปต์โบราณมากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยการที่คุณได้เดินทางมาที่นี่เองแล้วไปเข้าทามัชชีนก็คือหลุมศพต่างๆเนี่ยทำให้คุณเนี่ยเข้าใจเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในอดีตของอาณาจักรโบราณที่มันอยู่มา 7,000 ปีแล้วเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็เห็นเลยว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขายิ่งใหญ่มากแล้วเขามีแรงศรัทธาเกี่ยวกับพระเจ้าแต่จริงๆแล้วมันแฝงไปด้วยเรื่องราวของการปกครองทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ยิ่งขึ้นเลยจริงๆแล้วมนุษย์เมื่อ 7,000 ปีที่แล้วกับมนุษย์ในวันนี้เนี่ยมีเหมือนกันฮะรักโลภโกรธหลงอำนาจเป็นสิ่งที่สำคัญในการปกครองในการอยู่ร่วมกันจริงๆชีวิตคนเรามันสั้นครับอย่างที่ผมเคยบอกคุณผู้ชมเสมอว่าเราเกิดมาเนี่ยช่วงเวลามันสั้นมากคนอียิปต์โบราณเขายังรู้เลยครับว่าช่วงเวลาของเขาเนี่ยมันสั้นมากเขาถึงต้องเตรียมชีวิตหลังความตายไว้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราออกไปใช้ชีวิตให้มันมีความหมายกันดีกว่าสำหรับผมเนี่ยการได้เดินทางท่องเที่ยวการได้เปิดโลกอันนี้มันคือแพชชั่นของผมมันคือความรักที่ผมชอบกับการเดินทางผมอยากให้คุณผู้ชมนะฮะลองเปิดใจนะครับแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตแบบที่คุณรักแบบที่คุณชอบอะไรที่คุณทำแล้วมีความสุขรีบทำฮะเพราะว่าชีวิตของเรามันสั้นมากๆครับการเดินทางอันยาวนานของผมที่อียิปต์ก็คงจะจบลงแล้วนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เราได้ประสบการณ์มากมายที่ประเทศอียิปต์แล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ที่มีมากว่า 12,000 ปีตรงนี้นะฮะแล้วก็ได้ใช้ชีวิตได้สัมผัสอากาศสัมผัสวิถีชีวิตของคนตรงนี้จริงๆนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนฮะติดตาม Viewfinder The Bucket List ได้ใหม่นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสายการบินอียิปต์แอร์ครับที่นำพาเรามาอย่างประเทศอียิปต์สะดวกสบายมากๆต้องขอขอบคุณนะครับ Toyota Live Alive ที่สนับสนุนทุกแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตครับและที่ขาดไม่ได้เลยเรือ Liverboat ของเรานะครับที่ล่องแม่น้ำไนล์ Aggressor Nile Queen ครับถ้าเผื่อว่าใครอยากจะมีประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับการล่องแม่น้ำไนล์แล้วก็เข้าไปจองกันได้เลยนะครับที่ www.aggressorfleet.com ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ